ยังคงเป็นที่สนใจของชาวเน็ตกรณีบิ๊กโจ๊กหายไปไหนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่สนใจของชาวเน็ตไม่ว่าจะเป็นเอกชัยหรือสืบจากข่าวเพจดังเริ่มต้นที่เพจสืบจากข่าวได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กและข้องสงสัยต่างๆนานาใจความว่า ไหลเงาไหลเสียงไหลาภาพแต่เป็นข่าวบิ๊กโจ๊กเท่านั้นทำได้จากข่าวบิ๊กโจ๊กโผล่แล้วดอดเข้าทำเนียบพบสมคิดวอนสื่ออย่าถ่ายรูปแถมบอกด้วยว่าโจ๊กหวานเจีย๊ยบสวมสูตรดำดอดเข้าทำเนียบพบสมคิดแต่เช้าตรู่หน้าตาสดใสแต่วอนสื่ออย่าถ่ายรูปโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา7จนาฬกา30นาทีพลตำรวจโทสุรเชษหกักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาพบนายสมคิดจัตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่ห้องทำงานชั้นหนึ่งตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลโดยเดินทางมาก่อนที่จะประชุมครมซึ่งพลตำรวจโทสุรเชษได้สวมสูทสีเทาดำหน้าตาสดใส ผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปสอบถามและพูดคุยแต่พลตำรวจโทรสุรเชษได้ยกมือปฏิเสธและบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีมารายงานตัวเรียบร้อยหมดแล้วแต่เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามจะใช้มือถือถ่ายรูปเพื่อกบกระแสข่าวเพื่อกบกระแสข่าวรือที่ออกไปต่างๆนานาก่อนหน้านี้พลตำรวจโทรสุรเชษได้ปฏิเสธและขอร้องไม่ให้นักข่าวถ่ายรูปและรีบเดินออกไปทันที น่าแปลกมากหลังจากถูกปลดจากทุกตำแหน่งในสํานักงานตุลาการชาติและให้ไปสังกัดข้าราชการพลเรือนตํานักประลัดตานักนายกรัฐวนตรีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาทุกครั้งที่พลตารวจโทสุรเชษหกักพานไปรายงานตัวและประกัตัวที่ไหนกับไร้ร่องรอยของภาพเสียงหรือแม้แต่พยานบุคคลยืนยันอย่างเป็นทางการเลยเมื่อเป็นข่าวครั้งแรกนักข่าวบอกไปประชุมที่ร่วมกับ ตัวปฏิบัติการตํารวจที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติสื่อมวลชนก็เคยเสนอภาพเก่าแต่ไม่มีใครพบตัวทางด้านพลตารวจเอกจากทิพย์ชัยยินดาก็ยืนยันวันนั้นว่ายังไม่เจอตัวบิ๊กโจ๊กต่อมาสื่อมวลชนบอกอีกว่าได้ไปรายงานตัวกับดรวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแล้วได้มอบหมายงานให้ด้วยขณะไปถึงทำเนียบที่นั้นมีนักข่าวประจำทำเนียบมากมายแต่กลับไม่มีใครเห็นตัวหรือภาพจากกล้องวงจรปิด ที่แสดงว่าไปทำเนียบจริงแต่นักข่าวก็ยังเสนอข่าวไปตามนั้นแม้แต่นางพัชราพรอินทรียงประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บงังคับบัญชาโดยตรงก็ยังเห็นเพียงจดหมายราพักล้อนของบิ๊กโจ๊กไปต่างประเทศและเมื่อถึงกำหนดกับวันราก็ยังไม่เจอเจอ,เจอตัวบิ๊กโจ๊กอยู่ดีช่วงหายตัวไปแรกๆมีนักข่าวทีวีช่องหนึ่งบอกว่าได้โทรศัพท์คุยกับบิ๊กโจ๊กบอกว่าสบายดีแต่ก็น่าแปลกที่ไม่มีคลิปเสียงออกมายืนยัน วงการนักข่าวเขาเรียกว่าเต้าข่าวเรียกเรตติ้งตัวเองล่าสุดไปรายงานตัวกับนายสมคิดจะจุดสุดพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่ห้องทํางานชั้นหนึ่งตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาลนักข่าวบอกเจอตัวแต่ไม่กล้าถ่ายภาพไม่รู้กลัวเวทมนอะไรของบิ๊กโจ๊กแถมนักข่าวประจำทำเนียบไม่มีใครยืนยันเรื่องนี้แต่อย่างใดพลตำรวจโทจุลเชษฐ์หักพานเป็นข้าราชการมีตำแหน่งมีเชื่อเสียงไปทั่วประเทศเป็นคนใกล้ชิดกับลุงป้อมแต่กลับถูกปลดแบบฟ้าผ่า สังคมจึงอยากจะรู้ว่าสาเหตุใดมาจากเรื่องอะไรอย่างน้อยต้องมีการสัมาภาษณ์ความรู้สึกว่ามีความรู้สึกอย่างไรจะทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่อย่างไรไม่ใช่ทำไมไปใช้โรงแรมหรูเป็นตุนประชาการหรือเซฟเฮาเป็นเรื่องจริงหรือไม่บัตรปัสแ็กที่กำลังเป็นข่าวผลประโยชน์มหาศาลในสนามบินเงินจำนวนมากนี่เข้ากระเป๋าใครใครเป็นคนคิดขึ้นมา เนื่องจากเกิดขึ้นในชในยุคที่บิ๊กโจ๊กเป็นผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจชาชิจริงหรือเปล่าแม้แต่งานพระราชพิธีสำคัญยังไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วจะบอกว่าเป็นข้าราชาการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรหากบิ๊กโจ๊กไม่ใกล้ชิดกับรุงป้อมเชื่อว่าวันนี้อาจถูกปลดจากราชาการฐานละเว้นขาดราชาการเกิน15วันไปแล้วแต่คงเป็นเพราะบิ๊กโจ๊กสามารถหายตัวไปต่างประเทศหายตัวไปไรางานตัวที่ทำเนียบ หายตัวและพูดคุยกับนักข่าวบางคนได้อาจจะมีเวทมนต์เป็นจอมขมังเวทอย่างนี้กำมังแม้ไร้ตัวตนแต่ยังให้ข่าวได้ไม่รู้เพราะลงณนะหน้าทองหรือสาริกาลิ้นทองกับสื่มวุชนชนด้วยหรือเปล่าจึงหวานเจี๊ยบกับโจ๊กจังเลยนี่มาจากเพจตืบจากข่าวเพจเอกชัยของกังวานได้เริ่มโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเมื่อวันที่ 7พฤษภาคมโดยโพสต์ใจความว่าเดือนที่ผ่านมาสุรเชษฐหกักพานถูกเด้งจากผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปตำแหน่งอื่นหลายทอดจนมาลงตัวที่สำนักนายกรัฐมนตรีหลังวันอังคารสุรเชษฐหกักพานลาพักลอนต่างประเทศท่ามกลางข่าวลือมากมายแต่ไม่มีผู้ใดยืนยันถึงพิกัดเขาอย่างชัดเจนสัปดาห์ที่ผ่านมานางพัชราพรอ,อินทรียงประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอ้างสุรเชษฐ์หักพานรายงานตัวต่อ สำนักนายกรัฐมนตรีแต่เขาจะทำงานอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยไม่จำเป็นต้องทำงานในทำเนียบรัฐบาลจนเกิดความสับสนถึงตัวเขาปัจจุบันยังไม่มีใครพบเห็นตุลเชษฐ์หักพานในศูนย์ราชการอีกครั้งไม่มีใครทราบถึงห้องทำงานในศูนย์ราชการอย่างแน่ชัดวันพรุ่งนี้คือวันที่8พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาผมหมายถึงเอกอชัยของกังวานและโชคใจภัยบุญรัชตะจะเดินทางไปศูนย์ราชการอาคารบี เพื่อหาตัวตุรเชสหักพานในอาคารนี้จนฝ่าจะพบนั่นคือจุดเริ่มต้นของเอกชัยหงวานในการตามตัวโจกขวัญเกียรและในวันพุทธที่8เอกชัยหงวานได้โพสต์เริ่มจากโพสต์แรกจะตามหาไม่ว่าโจกอยู่ไหนและโพสต์ที่2ตามหาโจกในศูนย์ราชการแต่ยังไม่มีใครเห็นและโพสต์ที่3ถัดมาอีกสองชั่วโมง โจ๊กไม่อยู่ในศูนย์ราชการคอสชอตอแหลเอกชัยหง์กวานได้อัดคลิปการติดตามตามตัวตามหาสุรเชษหักพานในอาคารศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะอาคารบีเอกชัยหง์กวานใส่เสื้อดำในวันนั้นพร้อมกับนายไพรณ์เริ่มต้นจากการไปสอบถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานตำนัก นายกรัฐมนตรีในอาคาร B ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะมอนี่เอาจริงทั้งนี้นายเอกชัยได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาพันธ์ว่าเคยเห็นตัวพลตบดวทัวสุรเช่นหักพานซึ่งมีข่าวว่ามาทำงานที่อาคารนี้หรือไม่อย่างไรคำตอบคือไม่เคยเห็นและมีประเด็นที่ทางเอกชัยของกองวานได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ประชาพันธ์อาคารบที่ศูนยราชการว่า มีหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในศูนย์ราชการแท่งวัฒนะอาคารบหรือไม่คำตอบคือไม่มีหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในอาคารบีเอาละวายุ่งเริ่มมีเบาะแสรแรกจากนักข่าวประจำอาคารบีว่ามีสำนังกงานชื่อว่าสำนังกงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและเอกชัยของกวาานก็เริ่มตามกลิ่นไปที่นั่นผลปรากฏป้ายสำนักงานที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกลายเป็นเหลือแต่ป้ายเพราะหน่วยงานดังกล่าวยุบไปแล้วจากอาคารนี้โอนย้ายไปำโอนย้ายหน่วยงานอื่นที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวมาทำงานแทนเอราวะเอกชัยตามสืบตต่อไป เบาะแสแรกไม่เป็นผลสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศร,รษฐกิจสังคมแห่งชาติถูกยุบไปแล้วเหลือแต่ป้ายชื่อหลังจากนั้นเอกชัยหงกวานไม่พบหน่วยงานสังกัดตำนักนาย,ยกรัฐมนตรีบังเอิญไปเห็นป้ายกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานเก่าซึ่งสุรเช่นหักผ่านเคยดูแลปรากฏว่าเอกชัยก็เลยเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว เมื่อได้ยินชื่อสุรเชษฐ์นหนักพานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวถึงกับสะดุ้งแล้วก็ไม่ตอบคำถามใดๆข้อสรุปของการตามหาโจ๊กหวานเจี๊ยบในอาคารตุรนชการแจ้งวัฒนะอาคารบีของเอกชัยหงษ์กวาวานจึงมีข้อสรุปว่าไม่มีตัวบิ๊กโจ๊กในอาคารถุรนชกการแจ้งวัฒนะอาคารบีไม่มีใครเคยเห็นบิ๊กโจ๊กมาที่นี่ เอกชัยหงกาวางานสรุปว่าทั้งหมดเป็นเรื่องตอแหลในโพสต์ดังกล่าวของเอกชัยหงกาวางานมีชาวเน็ตเข้ามาเขียนให้ความเห็นไปในทํานองห่วงใหญ่เป็นต้นว่าระวังตัวบ้างนะเดี๋ยวจะหายเหมือนบิ๊กโจ๊กตุดยอดชีตอแหลและอีกท่านหนึ่งที่มีความเห็นสำคัญว่าประเด็นนี้ไม่ควรเล่นนะเพราะอะไรรู้ๆกันอยู่ ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่สับสนสังคมออนไลน์ก็ยังสับสนว่าตกลงบิ๊กโจ๊กทำผิดอะไรและบิ๊กโจ๊กหายไปไหนจนวันนี้ทำไมไม่มีใครเห็นบิ๊กโจ๊กเรื่องราวประเทศไทยแดนสนทยานายพลตำรวจโทรสุรเชษฐหักพานถูกย้ายโดยไม่มีใครทราบว่าทำอะไรผิดบิ๊กโจ๊กแม้กระทั่งอยู่ที่ไหนในวันนี้ยังหายใจอยู่หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ ไม่มีหลักฐานยืนยันแต่สำคัญชื่อยังทำอยู่ราชการทั้งที่จริงๆขาดราชการติดต่อกันนานมากกว่าหนึ่งเดือนแล้วนี่คือคำถามที่สังคมออนไลน์องต้องช่วยกันคิดต่อประเด็นนี้เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตามช anel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ เราจะตามกุดประเด็นสำคัญร้อนๆมาให้เพื่อนฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับ